หลายบทบัญญัติมีปัญหาขัดกันเองอะไรกันเองอีกนะครับอยากให้ดูตามหลักดูตามความเป็นจริงอย่าเอาเรื่องการเมืองความได้เปรียบเสียเปรียบเข้ามาเนี่ยมันจะทำง่ายนะครับในสวัสดิ์พร้อมไหมคะถ้าสมมติว่าเขาเราพร้อมอยู่แล้วครับการแปรสภาพจากการเป็นกรรมการมาเป็นผู้เล่นก็ทำให้เกิดผลกระทบในแง่ความเชื่อมั่นระดับหนึ่งอยู่แล้วการมีความไม่แน่นอนในเรื่องของกติกาก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับแต่บรรทัดสุดท้ายก็คือว่าถ้าการเลือกตั้งมันเสรีเป็นธรรมถ้าการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับของประชาชนเนี่ยตรงนั้นแหละจะเป็นหัวใจของความเชื่อมั่นที่จะเรียกกลับมาได้จริงๆเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าไปอ่านดูให้ดีเนี่ยผู้เขียนเนี่ยเขียนบนสมมุติฐานว่าผู้มีอำนาจในปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับก็อยู่ที่ว่าจะเคารพเจตนารมณ์หรือไม่นะครับแต่ถ้าจะเล่นแง่กันในเรื่องตัวอักษรตัวหนังสือก็สุดแล้วแต่เขาก็อ้างว่าก่อนหน้านี้ถ้าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยหัวหน้าพรรคหรือเลขาธิการพรรคก็ยังคงอยู่ในครม.ได้อยู่ดีไม่แตกต่างกันมันแตกต่างกันไหมคะแตกต่างครับรัฐธรรมนูญเขียนแตกต่างกันครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญจะเขียนไว้เลยว่าทันทีที่มีการเลือกตั้งเนี่ยการจำกัดอำนาจของคนที่เป็นครม.เนี่ยเกิดขึ้นทันทีแล้วเขาในบทเฉพาะการเนี่ยเขาไม่เอาบทบัญญัตินั้นมาใช้กับชุดนี้ด้วยเหตุผลที่เขาบอกว่าชุดนี้เนี่ยใครอยากจะมาลงส.ส.เนี่ยต้องลาออกตั้งแต่ตอนรัฐธรรมนูญประกาศใช้ให้เวลาประมาณ 2-3 เดือนนะครับเพราะนั่นคือเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญฮะอ่านเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกครับอาจารย์คะจะทันตัดมีโอกาสที่จะจับเพื่อไทยจับทำไรครับตั้งรัฐบาลคำถามสุดท้ายเนี่ยเราพูดต่อกันนิดนึงดีกว่าจับมือกับพรรคเพื่อไทยไหมเนี่ยคุณพิสิทธิ์ตอบว่าจับทำอะไรคราวนี้ไม่ใช่ว่าเพื่อไทยเขาอยากจับนะแต่ว่าอันนี้เป็นประเด็นที่ในสังคมการเมืองมันก็มีการเสนอสูตรจัดตั้งรัฐบาลที่จะแก้รัฐธรรมนูญก็คือบางคนเขาบอกว่าในเมื่อพรรคเพื่อไทยไม่จับมือกับพรรคคสช. อยู่แล้วประชาธิปัตย์คุณพิสิทธิ์ก็พูดเหมือนจะว่าไม่แล้วถึงเวลาไปอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยจะจับมือกันได้ไหมทำไมไม่คุยกันให้รู้เรื่องสักทีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าลองคิดดูแต่ว่าแต่คุณอภิสิทธิ์เคยพูดไหมฮะว่าเอาเข้าจริงแล้วจะไม่เข้าร่วมกับคสช.อันนี้คือไม่เคยพูดอันนี้คือคำตอบที่คุณอดุลเขียวบริบูรณ์เขารออยู่นะแต่เดี๋ยวเราวนกลับมาที่ประเด็นนี้แต่ว่าเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือไม่ให้กรรมการลงมาเล่นเองครับไม่ให้ผู้มีอำนาจเนี่ยเข้ามาเล่นการเมืองต่อผมว่าตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกแล้วว่าเมตาฟอร์อุปลักษณ์ที่บอกว่าคสช.เป็นกรรมการมาเล่นเองเนี่ยไม่ค่อยถูกผมบอกว่าต้องใช้ณยุคนี้ต้องใช้คำว่าคสช.เนี่ยเป็นเจ้าของสนามแล้วเจ้าของสนามลงมาเตะบอลเองมันมากกว่ากรรมการกรรมการต้องชุดขาวกรรมการมันคือตัวกกต.ใช่แต่ผมคิดว่ายุคนี้ต้องใช้ว่าเจ้าของสนามเนี่ยใช่ไหมมาเตะบอลเองใครจะเข้ามาดูได้ใครจะมาแข่งกับเขาเนี่ยเขาก็ยังกรองได้ตอนนี้ห้ามทุกคนเข้าสนามมา4ปีแล้วอยู่ดีก็จะเปิดสนามให้คนเตะเนี่ยกุมภาปีหน้าแล้วเจ้าของสนามจะลงมาเตะด้วยครับแล้วกองเชียร์จะหิ้วอะไรเข้ามาช่วยทีมตนเองได้บ้างกองเชียร์ทีมอื่นเนี่ยมันจะถูกคุมเข้มไปหมดในการจะเข้ามาทำอะไรยิ่งตอนนี้โซเชียลมีเดียก็ไม่ได้ใช่ใช่อันนี้ก็อันนี้ในมุมเปรียบเทียบอันนี้น่าสนใจนะครับไอ้เรื่องโซเชียลมีเดียไม่ได้เนี่ยวันนี้ในมติชนมันมีข้อมูลซึ่งน่าลองไปอ่านดูมันไม่ได้มีอะไรเยอะมากแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้บรรดาผู้ซึ่งเป็นอดีตส.ส.อะไรเงี้ยเขาก็แห่เปิดFacebook Page กันนะครับโดยที่ไม่ใช่แค่เพื่อไทยจริงๆแล้วถ้าคุณไปสแกนดูอะส.ส.เขาใช้ Facebook ในการแลกเปลี่ยนประเด็นกับประชาชนซึ่งก็เป็นเรื่องที่ควรและมีสิทธิธรรมแน่นอนอยู่แล้วฮะแต่ว่าเรามองโซเชียลมีเดียเป็นสื่อมันจะคุมกันเหรอเนี่ยจะพยายามคุมเหรอฮะใช่มันเกิดประเด็นนี้มาแล้วไงครับว่าจะทำแบบนี้จะถือว่าเป็นการหาเสียงชนิดนึงหรือไม่น่ากลัวเนี่ยจะคุมขนาดไหนด้วยนะจาก 4.0 ไปเป็น 0.4 คือยุคนี้เนี่ยการเปิด Facebook Page แล้วก็คุยโดยที่คุณหาเสียงให้กับตัวเองหรือพูดคุยกับประชาชนมันแทบจะเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกคนแล้วถ้าเกิดคุณวิษณุอ้างว่าห้ามพรรคการเมืองหาเสียงเพราะคสช.ไม่สบายใจเนื่องจากประเทศจะไม่สงบเนี่ยการที่คนเปิดเพจมันมีอะไรไม่สงบนะ